ไปจอดกินข้าวแล้วทีเนี้ยไปมีเรื่องไปแย่งที่จอดรถกันหรือว่าไปจอดรถฝั่งเขาพี่ยังถามมาว่าทำไมต้องทำกันขนาดนี้คุณจะยิงให้แค่พิการหรือยังไงฉันจะไม่โกรธไม่อะไรมากเลยแต่นี่คุณทำไมทำเรื่องแค่นี้ทำไมเอาถึงขนาดนี้ไม่รู้ถึงหัวอกพี่บ้างเหรอทำลูกแม่เกินถ้ายิงขาหักอะไรก็แม่ก็ไม่เท่าไหร่รักษาได้เนาะไม่นึกถึงคนแก่หรือทหารท่ามกลางความโศกเศร้ายังไม่สามารถทำใจได้วันนี้เดินทางไปรับศพที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีคือทั้งภรรยาแล้วก็คุณแม่ร้องไห้จนเป็นลมเลยแล้วดูฮะต้องมีคนประคองแขนสองข้างตลอดเวลาคือญาติพี่น้องทุกคนไม่มีใครทำใจได้แล้วก็ไม่คิดว่าสิงหนาถคนในครอบครัวจะจากไปเร็วขนาดนี้ปรากฏว่าคุณกิติพรค่ะก็นะคะมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณตรงจุดเกิดเหตุเชิญพระสงฆ์มาหนึ่งรูปหลังจากนั้นค่ะก็นำรูปหน้าศพอาหารคาวหวานตามความเชื่อระหว่างที่เธอจัดไปเธอร้องไห้ตลอดเวลากระทั่งจบพิธีเธอก็เรียกวิญญาณสามีตามความเชื่อให้กลับไปพร้อมกันนะแล้วก็บอกว่ามารับแล้วนะกลับบ้านด้วยกันหลังจากพูดประโยคนั้นจบก็แทบจะร้องไห้เป็นลมจนผู้สื่อข่าวแถวนั้นก็ต้องช่วยกันประคองอีกค่ะบรรยากาศที่งานศพเองเนี่ยคือจะครอบครัวใหม่หรือเก่าเนี่ยมารวมตัวกันที่นี่ทุกคนเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะงานศพที่วัดคานหามนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือวันนี้คือทุกคนก็ยังทำใจไม่ได้กับคนในกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วดูภรรยาร้องไห้ตลอดเวลายังไงล่ะไปจอดกินข้าวแล้วทีเนี้ยไปมีเรื่องไปแย่งที่จอดรถกันหรือว่าไปจอดรถฝั่งเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นร้านของจิ๊บไม่รู้ร้านใครพี่ไม่รู้อันนี้พี่ไม่รู้เป็นร้านใครพี่ไม่รู้แล้วเขาว่าคนผู้ชายคนนี้ที่ก็โทรมาเขาบอกว่าเสียงดังมากเลยทะเลาะกันแฟนพี่ก็เท้าเอวเท้าอะไรกันเนี่ยดังลั่นเลยไงทะเลาะกันเนี่ยเป็นไงพี่ยังถามมาว่าทำไมต้องทำกันขนาดนี้คุณจะยิงให้แค่พิการหรือยังไงฉันจะไม่โกรธไม่อะไรมากเลยแต่นี่คุณทำไมทำเรื่องแค่นี้ทำไมเอาถึงขนาดนี้ไม่รู้ถึงหัวอกพี่บ้างเหรอพี่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าพี่ก็ได้ข่าวมาแบบนั้นแล้วพี่ก็รู้ว่าคนของพี่เนี่ยพี่ก็คิดว่าคนของพี่เนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนให้พี่สู้ๆครับใช่ครับก็อยากให้ลงโทษนะจ๊ะครับไม่คิดว่าลูกชายเนี่ยเป็นเสาหลักนะทั้งแม่ทั้งลูกแล้วตอนนี้จะทำไงก็อยากให้ตำรวจจัดการที่สุดนะจ๊ะทำลูกกับแม่เกินยังไม่ได้คุยเลยถ้ายิงขาหักอะไรก็แม่ก็ไม่เท่าไหร่รักษาได้เนาะไม่นึกถึงคนแก่หรือทหาร